พาไปเที่ยวกันหน่อยนะคะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะแต่พาไปเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกในโลกเลยนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลคุณผู้ชมคะอยู่เพียงแค่บางปูสมุทรปราการนี่เองค่ะพิพิธภัณฑ์ครุฑที่จัดตั้งโดยธนาคารธนชาตินะคะถือเป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกค่ะซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการหลังจากธนาคารธนชาติได้ควบรวมธนาคารนครหลวงไทยนะคะก็ได้อัญเชิญองค์ครุฑที่ธนาคารนครหลวงไทยได้รับพระราชทานมาประดิษฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องครุฑในทุกๆด้านทั้งเรื่องความเชื่อเรื่องคติจักรวาลในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธความสัมพันธ์กับสถาบันการปกครองของไทยรวมถึงความเชื่อที่ปรากฏให้เห็นในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะการจัดแสดงนะคะจะแบ่งออกเป็น4ห้องค่ะได้แก่ห้องครุฑพิมานห้องนครนาคราชห้องอมตะเจ้าเวหาและห้องจัดแสดงครุฑไม้สักเก่านะคะห้องนี้แหละค่ะที่จะมีไฮไลท์อยู่ที่มีองค์ครุฑอายุเก่าแก่กว่า70ปีจากสาขาราชดำเนินนะคะซึ่งก็เป็นสาขาแรกของธนาคารนครหลวงไทยอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมครับบอกอยากจะไปดูแล้วตอนนี้ทำยังไงยังไม่เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการนะคะเพียงแต่ว่าเราเอามาให้เป็นสีสันก่อนและถ้าหากว่าเปิดเมื่อไหร่รับรองว่าทางนิวข่าวเช้าจะเอามาบอกกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะ